ไม้ทองคำเด็กครั้งที่3ครับนี่คือรอบเซมิไฟนอลนะครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมสามารถโหวตน้องๆทั้ง30คนได้ที่483-8393นะครับมาถึงหนุ่มน้อยคนสุดท้ายในวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นหนุ่มน้อยสุดเฟี้ยวที่จะมาเกี้ยวให้ทุกคนหลงรักครับวันนี้เขาจะมาในบทเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งไปพบกับ A6 น้องอาร์ตน้องอาร์ตเจ้าหนูน้อยสายเอนเตอร์เทนที่เคยสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มไว้บนเวทีของเราวันนี้เรียนกับครูอ้วนครูอ้วนสอนการออกเสียงครับเรื่องการหายใจครับหายใจเข้าหายใจออกครับช่วยมีพลังเสียงที่ดีครับเรามาดูกันว่าเจ้าหนูน้อยวัย5ขวบคนนี้จะมาคว้าหัวใจคนไทยทั้งประเทศได้อย่างไรไปให้กำลังใจเขากันค่ะช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับผู้หญิงหม
เอาปรบมือกับน้องๆแดนเซอร์ที่น่ารักด้วยนะครับเอ๊ะขอหมวกกับเสื้อให้นักร้องได้ไหมนักร้องหนาวนะเสื้อสักตัวหนึ่งก็พอครับผมนะฮะหล่อเลยหล่อเลยมีคนใส่เสื้อให้ด้วยนะครับผมอ้าวปรบมือน้องๆแดนเซอร์ด้วยสวัสดีครับน้องอาร์ตสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากระเป๋าแบนแฟนทิ้งครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องอาร์ตขอคะแนนคุณผู้ชมทางบ้านเลยครับเชิญครับลูกพี่น้องโปรดสงสารนักร้องตัวเล็กๆตาดำๆช่วยพ่อแม่หาเงินเรียนหนังสือครับพี่น้องครับชอบเบอร์ไหนรักเบอร์ไหนก็ได้แต่อย่าลืมหัวแห้งอาร์ต A6 นะครับขอบคุณครับไม่ธรรมดาอ่ะมาฟังเสียงของคุณครูทั้ง3ท่านกันบ้างนะครับคุณครูสลาเชิญครับสวัสดีครับน้องอาร์ตครับสวัสดีครับพูดเสียงดังฟังชัดเหมือนจะเป็นทหารยังไงไม่รู้ครับผมเด่นที่สุดก็คือการแสดงนะลูกนอกจากการร้องเพลงเพราะร้องเพลงเป็นแล้วนี่ภาพรวมของการแสดงเขาเด่นมากแต่น้องอาร์ตก็เล่นได้ดีลูกในขณะที่โดนถอดหมวกโดนถอดทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกไปนี่ถ้าคนวอกแวกหน่อยจะร้องเพลงต่อไม่ได้เลยอาจจะประมาทตื่นเต้นหรือลืมเนื้อเพลงไปเลยก็ได้แต่อาร์ตไม่ร้องดีโดยเฉพาะลูกจบทั้งสองรอบไม่มีที่หักคะแนนเลยครับเก่งมากลูกชื่นชมนะครับขอบคุณครับในรอบนี้ครับนอกจากการโหวตของคนไทยทั้งประเทศเพื่อให้น้องๆเข้าสู่รอบไฟนอลต่อไปนะครับเรายังมีรางวัลพิเศษครับเป็นทุนการศึกษากับน้องๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการโหวตนะครับเอาละครับตอนนี้ขอเชิญคณะกรรมการลงคะแนนนะครับน้องอาร์ตอยากได้สักกี่คะแนนลูกวันนี้กี่คะแนนดีครับลูก28คะแนนก็ได้ครับอ๋อ28คะแนนก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้คะแนนทั้งหมดอยู่ที่อาจารย์โน้ตครับขอบคุณครับ เรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้คะแนนของน้องอาร์ต A6 จะได้สักกี่คะแนนครับตั้งใจไว้กี่คะแนนนะครับลูก28คะแนนครับ28คะแนนโอเคยังจำแม่นอ้าวมาลุ้นคะแนนกันนะครับพร้อมแล้วผมขอผลคะแนนครับมาโอ้โหวันนี้คะแนนมาเป็นกล่องเลยนะครับแสดงว่าวันนี้นะฮะในนี้จะมีคะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ลูกบอลหรือไข่นะฮะมี3ลูกด้วยกันแต่ลูกก็จะมีคะแนนอยู่นะฮะคะแนนเต็ม10จะได้เท่าไหร่ของแต่ละคนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องอาร์ตเป็นคนล้วงเลยฮะโอ้โหแหมค่อนข้างยากนะครับวันนี้คะแนนของเราเอาละครับได้มา1ใบแล้วมาดูกันนะฮะใบแรกครับได้ไป8คะแนนยังไม่รู้เป็นของใครนะฮะได้8คะแนนแล้วนะครับใบที่2ครับโอ้เอาละครับลูกที่2นะฮะไข่ใบที่2นะฮะได้ไป9คะแนนเอาละครับน้องอาร์ตครับ8บวกกับ9ได้เท่าไหร่แล้วครับ22ครับอ๋อมันต้องจับแล้วฮะผมได้2ใบเราก็ได้รางวัลแล้วนะครับ8บวก9ได้22นะฮะบวกเลขพอได้มั้ยลูกเดี๋ยวลุงพันช่วยเอาตัวมากไว้ในใจเอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา8นิ้วอ่ะเมื่อกี้มีใบนึงได้9ชูขึ้นมา8นิ้ว9แล้ว9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26มันนับอะไรได้เยอะแยะขนาดนั้นนิ้วมันยังไม่ลงเลยลงไปแค่นิ้วเดียวมาลุ้นกันครับว่าลูกบอลใบนี้จะได้กี่คะแนนน้องอาร์ตได้ไป
เท่าไหร่ครับลุ้นใบที่39คะแนนโอ้าวเดี๋ยวมาดูกันว่าคณะกรรมการให้ท่านละเท่าไหร่นะครับอาจารย์โน้ตให้เท่าไหร่ครับให้8ครับ8คะแนนนะครับป้าสุล่ะครับ9จ้า9คะแนนครูสลาล่ะครับ9คะแนนครับ9คะแนนนะครับทั้งหมดได้26คะแนนครับโอ้โหอ้าวเชิญครับมาเลยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ขอมอบทุนการศึกษากับน้องอาร์ต 20,000 บาทอ่ะเชิญครอบครัวเลยครับพี่ๆนะครับนี่มาครบเลยนะฮะสวัสดีครับครับพ่ออยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนเก่งคนนี้ไหมครับเขาเป็นเด็กดีครับเขาเกิดมาในช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ลำบากพอดีครับจุดนั้นก็ตื่นใจดีใจแทนเขาฮะคือขอบคุณทางเวอร์คอยที่ให้โอกาสดีๆกับน้องๆนะฮะแล้วก็ได้มีงานได้มีการศึกษาครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณคุณพ่อด้วยนะฮะตื่นตันนะเนาะโอ้โหตื่นตันนะครับผมอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถโหวตให้กำลังใจนะฮะนี่คือ A6 น้องอาร์ตนะฮะพิมพ์ A6 แล้วส่ง SMS มาที่483-8393นะครับเอาละครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมารู้ผลโหวตอัปเดตล่าสุดของน้องๆทั้ง30คนกันนะครับรักใครเชียร์ใครโหวตกันมาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับไม้ทองคำเด็กครั้งที่3รอบเซมิไฟนอล